เกมก็ได้สวัสดีครับเดี๋ยวผมเตรียมอันนี้อยู่ฮะสวัสดีครับเดี๋ยวผมเตรียมอันนี้อยู่พอดีนะครับวันนี้มาไลฟ์อันนี้ยังไงฮะอยู่ที่ช็อป DA Shop นั่นเด้ DA Shop ก็เลยช้าหน่อยเดี๋ยวเราปึ๊บเดี๋ยวดูตำแหน่งมันเห็นกระดานนะปรับวันนี้เรียนเปอร์สเปกทีฟสำคัญโคตรเลยทีนี้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เขียนรูปได้นะครับว่ามิติจะดูขากล้องมันปรับตรงไหนปรับอ๋อมันหมุนนี่ลายตานิดนึงนะฮะเดี๋ยวขออีก2นาทีก็ได้ละนั่นชายดูให้คุณน่ะครูอยู่พอดีจอมั้ยแต่เสียงโอเคอยู่แล้วเขียนมือขวาก็จะอยู่ฝั่งนี้นะเราก็จะไล่ไปก่อนก็อันนี้ก็คือเวลาว่างผมจะไล่คลิปทิ้งไว้ด้วยใช่ไหมครับเผื่อคนบางทีเข้ามาทีหลังเงี้ยไม่ว่างไม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าเดี๋ยวต่อไปผมจะเลื่อนไปเสาร์อาทิตย์หรือวันอาทิตย์ก็ได้วันหยุดคนส่วนใหญ่ก็จะได้เรียนเต็มที่ได้ถามได้อะไรใช่ไหมครับเพราะบางทีติดภารกิจกันผมก็เลยว่าที่ผมไลฟ์ประจำสัปดาห์เนี่ยก็จะไลฟ์ทิ้งไว้เพื่อให้ส่วนใหญ่ก็มาดูย้อนหลังใช่ไหมครับไม่เป็นไรวันนี้ลาจะแบบแต่ถ้ามีคำถามอะไรก็ถามได้ในรายการใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าต่อไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่น่าจะหยุดวันอาทิตย์กันแหละผมก็จะไปไลฟ์ช่วงสักบ่ายๆนะครับเพื่ออยากจะให้แบบทุกคนน่ะที่เรียนนะฮะจะได้มาถามมาอะไรแล้วผมสาธิตสดนะครับอันนี้เปอร์สเปกทีฟอย่างนี้แล้วกันผมจะพูดไปก่อนเลยนะฮะอย่างนี้ไว้อย่างนี้ก็ได้นะเปอร์สเปกทีฟเสียงโอเคเนาะเสียงโอเคใช่ไหมครับถ้าอันนี้น่าจะโอเคแหละผมว่าน่าจะได้อยู่เปอร์สเปกทีฟเป็นยังไงนะครับเปอร์สเปกทีฟเนี่ยก็คือเป็นการเขียนรูปลักษณะจุดรวมสายตานะครับผมให้ดูตัวอย่างแบบนี้เราจะเอาไปใกล้ๆตรงนั้นแหละเขียนแบบนี้เลยเขียนลงกระดานเนี่ยเปอร์สเปกทีฟปั๊บเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมให้เห็นกระดานนี้ก็ได้จำเลยตัวนี้เปอร์สเปกทีฟคืออะไรก็คือมันเป็นการเขียนรูปลักษณะจุดรวมสายตานะครับจุดรวมสายตาเนี่ยเป็นแบบนี้คล้ายๆแบบนี้เห็นไหมฮะนี่คือการเขียนรูปเปอร์สเปกทีฟเป็นเส้นวิ่งเข้าหาตำแหน่งเดียวกันมันจะใช้ควบคุมมิติโครงสร้างอย่างที่ผมว่าทำไมเราถึงวาดรูปไม่ได้ทั้งที่เรามองเห็นวัตถุเดียวกันเหมือนกับคนที่วาดรูปได้ก็เพราะว่าเราเขียนโครงสร้างมันไม่ถูกต้องของมิติมันใช่ไหมครับมันเลยทำให้เราเป็นไงฮะให้ค่าแสงเงาไม่ได้ผมก็เลยว่าบางอย่างเนี่ยมนุษย์ดูไม่หมดนะครับจึงต้องมีพวกหลักการพวกนี้เหมือนกฎคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้นะฮะควบคุมไว้อยู่ในเรื่องการทำงานใช่ไหมครับผมให้ดูกล่องแบบนี้ของจริงสมมติว่าผมเอากล่องตัวเนี่ยเอากระเป๋านะทุกคนดูจอโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นภาพที่เราใช้ตาดูไม่ได้เอามือลูบแต่เราจะดูมิติกล่องออกใช่ไหมฮะเหมือนกันเห็นไหมฮะมันเป็นแค่ภาพวาดถ้าเรามองกล่องแบบนี้เราก็มองออกตรงไหนมันเป็นเหลี่ยมยังไงใช่ไหมครับแต่เผอิญเราเขียนมันไม่ได้เงี้ยเขียนไม่ได้ในเรื่องของมิติที่มันถูกต้องความเป็นระนาบนะครับมันเป็นเหมือนคณิตศาสตร์นะที่ว่า
เราก็ต้องรู้จักหลักตัวคูณตัวนี้ใช่ไหมครับเพื่ออะไรมันเป็นสิ่งที่เป็นสูตรเป็นหลักของมันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือที่เราเขียนรูปไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจหลักเปอร์สเปกทีฟเท่านั้นเองนะครับเปอร์สเปกทีฟมันให้ค่าอะไรนี่ฮะให้ค่าของมิติแบบเนี้ยมิติอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเรามองจากโทรศัพท์มาแบนๆใช่ไหมครับหน้าจอแบนๆแต่มันมีมิติอยู่ในหน้าจอเราเหมือนภาพจิตรกรรมก็คือมีมิตินั่นแหละแต่มิติเนี้ยมันเกิดจากการทำอะไรครับโครงสร้างของเปอร์สเปกทีฟควบคุมเพราะฉะนั้นถ้าจะทำมิติให้มันเกิดมิติลึกตื้นเนี่ยต้องใช้หลักเปอร์แล้วก็เมื่อได้มิติแล้วจะทำแสงเงาเป็นครับง่ายกำหนดแสงเงาเข้ามา1จุดอย่างเช่นผมกำหนดแสงเงาเข้ามาฝั่งนี้เห็นไหมฮะมันกลายเป็นว่ามันอ้างอิงกันไม่ใช่ต้องฝึกบ่อยแล้วแต่เราต้องรู้แล้วว่าอย่างผมให้ดูแบบนี้เมื่อเราเห็นมิติแบบนี้เห็นไหมเข้ามาแบบนี้เราก็จะเห็นแสงมันเข้าแบบนี้แสดงว่าเหลี่ยมที่ตาเรามองเห็นเนี่ยเรารู้ว่าตรงไหนรับแสงไม่รับแสงใช่ไหมครับแต่ปัญหาของทุกคนคือหลายๆคนคือเขียนมิติอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องมันเลยกลายเป็นว่าวาดรูปไม่ได้ไงฮะซึ่งมันเหมือนเราไม่เข้าใจกฎคณิตศาสตร์ข้อนี้มันเลยทำให้เราติดอยู่อย่างนี้ตลอดนะผมก็เลยว่าลองมาดูซิทีนี้มันมีอะไรบ้างที่เราต้องเรียนรู้สิ่งที่เราจะได้จากการเรียนรู้เปอร์สเปกทีฟคือเราจะวาดรูปให้มีระยะได้ข้อที่1เราจะวาดรูปแสงเงาได้ถูกต้องมิติที่มันรับแสงข้อที่2เราจะวาดภาพเหมือนเรียลลิสติกได้นี่คือการฝึกของหัวข้อมิติและแสงเงาไม่ใช่ฝึกปั่นไม่ใช่ฝึกสักฝึกสักนั้นมันแค่อุปกรณ์การทำงานแต่เราต้องเรียนรู้ตรงนี้ให้เข้าใจมิติของเปอร์สเปกทีฟเมื่อเราเข้าใจเสร็จเป็นไงฮะผมเอามือซ้ายทำแสงเงาก็ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้เปอร์สเปกทีฟมันมีหมด3จุดนะครับถ้าเรามันต้องเรียนรู้ครับถ้าไม่เรียนรู้ไอ้ตัวนี้เราไปต่อไม่ได้ครับมันเขียนรูปไม่ได้มิติครับมันมิติมันมั่วครับวาดวัตถุมันก็ล้มระเนระนาดใช่ไหมครับก็คือแบบนี้ก็คือเดี๋ยวผมเอาเมจิกก่อนไม่งั้นเราก็วาดรูปมิติมันล้มระเนระนาดเขียนรูปมันก็เพี้ยนอยู่ตลอดใช่ไหมครับมันไม่ได้เรื่องของอะไรเรื่องของมิติผมก็เลยว่ามันสำคัญนะครับถ้าทำสายศิลปะอย่างเงี้ยมันจะเป็นต้องเรียนรู้ไม่ใช่จำเป็นเลยครับมันบังคับเลยนี่ไงเจละปากามันบังคับเลยนะครับเวลาเขาวาดรูปผมคิดว่าทั่วโลกมันมองเห็นแบบนี้ก็คือใช้หลักเปอร์สเปกทีฟพวกนี้เข้าไปควบคุมให้ดูใช่ไหมฮะอย่างเช่นเราเห็นวัตถุระนาบแบบนี้แต่ผมต้องมองกล้องด้วยเพราะว่าผมอยากรู้ว่าทางบ้านจะเห็นเหลี่ยมเหมือนกันไหมจะได้อธิบายถูกเราต้องเอาแบบไม่มีสายด้วยนี่เราดูแบบนี้ผมจะอธิบายแบบตาของทางบ้านเลยนี่ใช่ไหมฮะทีนี้เรามาดูว่ามาดูก่อนคือเราวาดรูปใช่ไหมฮะเราต้องดูแบบอย่างนี้ก่อนที่เราจะวาดอันดับแรกเรารู้แล้วแสงเงาแสงเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมครับเข้ามาฝั่งนี้เห็นไหมเราดูภาพแบนๆจากผ่านหน้าจอเนี่ยก็คือเราก็มองเห็นภาพแบนๆเนี้ยแต่เราถ่ายทอดยังไงถึงจะถ่ายทอดได้อย่างนี้ใช่ไหมครับเรามาดูสังเกตมิติเดี๋ยวผมขยับอีกนิดนึงครับนะยืนยากเห็นนะเอาอย่างนี้ก่อนวัตถุโค้งกลมใหญ่ไปเล็กนิดนึงหน่อยมีเล็กๆไหมกลมๆเล็กๆแก้วน้ำโค้งกลมวงกลมโค้งกระถางต้นไม้นั่นมาดูนะครับครับผมอันนี้ดีกว่าถูกละมาดูนะครับอันนี้ก็คือสมมติเราจะวาดภาพเดียวกันบางคนวาดภาพแต่ไม่ใช่เรื่องราวเดียวกันอะไรมันเหมือนวาดภาพคนละชิ้นในแผ่นเดียวกันความเป็นระนาบคือตัวนี้เห็นไหมความเป็นระนาบของพื้นผิวของมันน่ะมันเป็นระนาบกันนะฮะก้นของตัวนี้และก้นของตัวนี้มันจะต้องเป็นไงครับตั้งอยู่ระนาบเดียวกันเพราะบางคนวาดรูปถ้าไม่คำนึงถึงเปอร์สเปกทีฟมันจะเป็นการวาดอยู่แบบนี้บางคนวาดอยู่อย่างนี้มันกลายเป็นไงฮะเราวาดภาพมันเป็นวาดภาพแบบลักษณะวัตถุ2ชิ้นจะอยู่ในหน้ากระดาษเดียวกันเพราะฉะนั้น
perspective หรืองานพวกนี้มันควบคุมในเรื่องของการเป็นระนาบมิติมันต้องใช้กันทั้งงานนะครับใช้ทั้งงานเลยในเรื่องของการเขียนภาพภาพหนึ่งเนี่ยมันใช้ด้วยกันนะครับ perspective ถ้าเราจะวาดรูปหนึ่งทุกชิ้นบนโลกเลยนี่ฮะที่วาดอย่างเงี้ยให้ดูภาพนี้เป็นกล่องละเป็นกล่องก็เป็นไงครับผมกำหนดจุดเปอร์มาแบบนี้ผมดูแล้วเราเขียนแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับผมจะกำหนดลักษณะเปอร์สเปกทีฟแต่มันอยู่ระยะใกล้ใช่ไหมครับเป็น2จุด2จุดก็คือกำหนดมาที่แบบนี้ขยับไปหน่อย2จุดแบบนี้กำหนด1จุดเราไม่ต้องขีดก็ได้นะฮะความเข้าใจบนหัวเราก็คือมันคือการใช้เปอร์ควบคุมละอันนี้คือเส้นเปอร์สเปกทีฟ2จุดV1 จุดที่1 V2 จุดที่2แล้วก็ทีนี้ผมจะวาดมิติของมันเนี่ยเป็นไงฮะผมเรามองเห็นมิติอยู่ด้านบนลงไปแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องวาดวัตถุอยู่ใต้เปอร์วาดวัตถุอยู่ใต้เปอร์สเปกทีฟนะครับถ้ามองเห็นด้านบนต้องวาดด้านล่างลงมาด้านล่างนะครับอย่างนี้นะครับก็คือใต้เปอร์สเปกทีฟตัวนี้กำหนด2จุดก็คือขีดเส้นตรงมาผมก็จะเริ่มจากเส้นแนวนี้ก่อนปึ๊บเนี่ยเราขีดมาก็คือเส้นของแนวนี้เราจะเห็นแนวเส้นเนี่ยมันตรงกับตัวเราเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยแนวเส้นตรงเห็นไหมเส้นตรงจริงๆมันตรงขนานกันนะครับแต่เส้นแนวนี้ไม่ใช่แนวเดียวกันละมันมาจากจุดเปอร์แบบนี้นะครับเราก็จะขีดลักษณะจุดเปอร์สเปกทีฟคือจากแนวเส้นตัวนี้ภาพมันใกล้เราวาดใกล้จริงๆเส้นเปอร์มันต้องขยับไปอีกก็คืออ้างอิงมาจากเปอร์จากเส้นตัวของตัวที่2ตัวนี้ควบคุมอยู่ผมก็จะลากแบบนี้เห็นไหมมันคือแนวเส้นตัวนี้ที่กำหนดโครงสร้างกล่องนี้ไว้เตรียมเงินสีเขียวเนี่ยคือเป็นวัตถุที่เราวาดใช่ไหมครับสังเกตว่าถ้าเป็นเส้นเปอร์2จุดผมเอาอีกรอบนึงนะฮะเผื่อเข้ามาทีหลังนะฮะตัวนี้คือเส้นเปอร์สเปกทีฟ2จุดนะครับก็คือกำหนดจุดมาแล้วเป็นเส้นแนวขนานกับตัวเราเองนะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการเห็นกล่องด้านบนเราต้องเขียนรูปวัตถุนั้นอยู่ใต้เส้นเปอร์นะครับเนี่ยคือใต้ลงมาข้างล่างนี้แล้วก็เริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากเส้นที่มันตั้งตรงกับตัวเราหรือเป็นตัวไออย่างเงี้ยคือตัวนี้ทุกชิ้นเลยครับเปอร์เนี่ยตั้งตรงกับตัวนี้ก็กำหนดมาความยาวความสูงเท่าไหร่ผมก็กำหนดมาให้มันตั้งตรงกับตัวเราเนี่ยตั้งฉากตรงเนี่ยหลังจากนั้นก็เส้นข้างมันจะวิ่งมาออกจาก V1 และ V2 เห็นไหมเมื่อเราได้เส้นตรงตัวนี้เสร็จปุ๊บก็กำหนดเนี่ยหัวมันเนี่ยขีดมาออกมาจาก V2 คือเส้นแนวนี้เห็นไหมฮะ V1 ตัวนี้คือเส้นแนวนี้เห็นไหมฮะมันต้องวิ่งมาชนกันแบบใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเราเป็นไงฮะมันต้องตั้งฉากเส้นตรงกับตัวเราอีกคือแนวเส้นตรงตัวนี้วัตถุตัวนี้1 2 3ทิศของมันก็คือเป็นตัว i กับเราถ้า2จุดนะฮะเป็นตัว i กับเราเนี่ยคือตั้งฉากกับตัวเราแบบนี้นะครับมันจะไม่ล้มไปไหนนะครับมันจะไม่แบบนี้นะฮะมันจะตั้งฉากกับตัวเรานะครับเห็นไหมฮะบางทีเราดูไม่ออกไงว่ามันแนวไหนหรือแบบไหนใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันตั้งฉากกับตัวเรานะครับหลังจากนั้นผมก็กะคาดการณ์ว่ามันน่าจะอยู่ประมาณไหนประมาณนี้ใช่ไหมฮะเราก็ทำให้มันตั้งฉากกับตัวเรามันก็จะขนานกันแบบนี่หลังจากนั้นก็ขีดมาชนแนวเส้นเปอร์เดียวกันเห็นไหมแล้วฝั่งนี้ล่ะมันยาวขนาดไหนผมก็ดูยาวประมาณนี้เนี่ยก็คือตั้งฉากกับตัวเราวิธีการแต่อันเนี้ยคือเปอร์ตัวเนี้ยมันอยู่ไกลใช่ไหมครับแต่เผอิญเราวาดน่ะมันเหมือนย่อมาให้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับบางทีเขาวาดรูปเขาก็ตัดออกก็เหลือแค่เส้นอยู่ใกล้ๆคือเส้นนี้มันอยู่ไกลอย่างเงี้ยอันนี้ผมเขียนให้เข้าใจว่าที่ไปที่มาของแนวเส้นมันยังควบคุมกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ขีดจาก V2 เนี่ยมาสัมผัสกับจุดนี้ V1 ก็สัมผัสกับจุดนี้
มันจะเป็นไงฮะมันจะเป็นมิติกล่องนี่นี่คือการเขียนเปอร์สเปคทีฟนะเส้นมิติของมันเนี่ยมันจะโดนควบคุมแบบมาเป็นแนวเดียวกันนะฮะมันจะอยู่แนวเดียวกันนะฮะถ้าผมยืดยาวไปอีกอันนี้ใส่สเกลถูกต้องพวกที่เขาเขียนแบบสถาปัตย์เขาก็ใส่สเกลแบบให้มันถูกต้องใช่ไหมครับของวัตถุผมก็ยืดออกมาอีกอ่ะหรือผมจะทำเส้นอาคารหรืออะไรพวกนี้ต่อมาอย่างเงี้ยคือก็จะต้องอยู่ในโครงสร้างเส้นเปอร์สเปคทีฟเดียวกันนะเช่นผมก็ทำมามิติวัตถุกล่องต่างๆเนี่ยพวกนี้อ้างอิงวิ่งมาเห็นไหมฮะแนวเส้นเดียวกันปุ๊บเราก็ต้องดูเนี่ยปุ๊บบางทีเราไม่ขีดหมดแต่เราใช้วิธีการเป็นยังไงครับควบคุมอยู่ความเข้าใจอยู่เพราะมิติบางทีมิติมันเล็กนิดเดียวอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเข้าใจแบบนี้มันจะมีที่ไปที่มาในเรื่องการคุมโครงสร้างเพราะฉะนั้นผมก็เขียนยังไงก็ได้มิติเพราะว่าเส้นเปอร์สเปคทีฟมันควบคุมทีนี้อีกรอบนะฮะอันนี้เปอร์2จุดสองวัตถุเออมันมี2วัตถุนั่นเป็นระนาบใช่ไหมมันต้องคำนึงถึงอ่ะไม่งั้นเราเขียนรูปล้มเลยในระนาบหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเปอร์สเปคทีฟควบคุมไว้ในเรื่องของอะไรมิติระดับมิติที่ถูกต้องอ้าวกล่องคุมไม่ออกมาอันนี้เริ่มจากรูปทรงที่ผมว่าเนี่ยเริ่มจากง่ายๆก่อนฮะเครื่องคิดเลขดีกว่านี่นี่อย่างนี้นะถ้าอย่างเงี้ยเราจะเขียนยังไงใช่ไหมฮะมันเริ่มมีแม้กระทั่งปุ่มทุกปุ่มอะไรพวกเนี้ยเราจะเขียนยังไงนะมันเปอร์สเปคทีฟนะครับเขียนเข้าไปนะฮะก็คือกำหนดมันวิ่งอยู่ในเส้นเดียวกันเหมือนแบบเดิมครับตอนนี้เรามองเห็นมุมบนมองเห็นอย่างเงี้ยลงไปแสดงว่าภาพนี้ที่เราเขียนมันต้องอยู่ใต้เส้นเปอร์ใช่ไหมฮะแต่เผอิญเส้นเปอร์มันอยู่ไกลแต่เราผมย่อให้ดูว่าเราจะต้องความเข้าใจเราแบบนี้ขยับไปอีกนิดนึง ได้ตัดดำนี่โอเคเลยเนี่ย แจ่มเลยฮะแจ่มเลยทีนี้รูปแบบนี้นะฮะกำหนดเปอร์สเปคทีฟเขียนรูปให้มิติเนี่ยมันต้องคุมให้อยู่นะครับในเรื่องของมิติถูกต้องใช่ไหมเราเห็นอยู่แต่ทำไมเราเขียนพวกเนี้ยเฮ้ยมันดูไม่ได้สักทีวะจริงๆมันอ้างอิงเส้นเปอร์นะครับผมกำหนดมาแบบนี้ในเมื่อที่ผมต้องการเขียนรูปมองเห็นมุมเข้าไปอย่างเงี้ยรูปมันมีด้านข้างนี้ด้วยที่มองเห็นใช่ไหมด้านข้างนี้ด้านบนนี้แล้วก็ด้านนี้นิดหน่อยทีนี้กำหนดไปที่เปอร์สเปคทีฟ2จุดเขียน1จุด2จุดขีดหรือไม่ขีดก็ได้นะแต่จริงๆความเข้าใจศิลปินต้องรู้ว่าเส้นเปอร์มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยเส้นเปอร์สเปคทีฟจะเป็นเส้นสีแดงเข้าไปแบบนี้จุดนี้เป๊ะนะครับต้องเป๊ะตรงจุดมัน V1 V2 ผมย่อมาอันนี้มันจะเห็นมุมที่มันลึกสูงกว่านะครับเพราะว่าเราย่อเส้นเปอร์มานะทีนี้ผมจะเริ่มจากอะไรเปอร์2จุดเนี่ยมันเปอร์2จุดมันจะเห็นทั้งหมดกี่ด้าน3ด้านครับด้านที่1ด้านบนด้านที่2ด้านข้างจำไว้นะครับก็คือเปอร์สเปคทีฟ3จุดมันเอ้ยไม่ใช่2จุดเนี่ยมันจะเห็นทั้งหมดกี่ด้านทั้งหมด3ด้านด้านที่1ด้านบนด้านที่2ด้านข้างด้านที่3ด้านนี้ใช่ไหมฮะเปอร์สเปคทีฟเนี่ยมันจะเห็นตัวเนี้ยอยู่ทั้งหมด3จุดนะครับ3ด้านนะครับ2จุดเนี้ยเขียนถ้าเราจะเขียนมองเห็นด้านบนลงไปวัตถุนี้ต้องวาดอยู่ใต้เส้นเปอร์ถ้าเราจะมองเห็นด้านล่างแบบนี้วัตถุนี้ต้องอยู่บนเส้นเปอร์เวลาเขียนนะฮะมันจะเสยอ่ะมาดูเครื่องคิดเลขตัวนี้อ่ะทีนี้มันเป็นรูปทรงแล้วที่มีดีเทลยิบย่อยทำไงดีเปอร์สเปคทีฟเท่านั้นครับที่ควบคุมอันดับแรกตรงนี้มันเป็นด้านแต่มันเล็กใช่ไหมฮะผมก็ต้องขีดทิศของมันก็คือ2จุดเนี่ยกำหนดตัวเส้นแนวตั้งเนี่ยตัวเนี้ยกับตัวเราให้ตรงกับตัวเราเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ดูเนี่ยต้องตรงกำหนดมาก่อนเลยตรงไหนก็ได้เราจะเขียนตรงแบบนี้มันไม่ปึ๊บมันจะไม่ล้มนะครับเส้นแนวเนี้ยมันจะไม่ล้มเลยไม่ตรงนี้ไม่ล้มนะครับเส้นแนวฉากแนวอะไรพวกนี้จะต้องไม่ล้มไม่ใช่ว่าตั้งแบบล้มแบบเอียงไปนู่นนะฮะนั่นเพี้ยนทันทีเลยนิดเดียวก็เพี้ยนนะฮะ
หลังจากนั้นเป็นไงเมื่อเราได้เส้นกำหนดมาเส้นที่ตั้งฉากกับตัวเราใช่ไหมครับอันนี้ผมปุ๊บคือได้เส้นตัวนี้ละเส้นเปอร์สเปกทีฟตัวนี้จะวิ่งมาจากมุมเลยเพื่อมากำหนดเส้นนี้นะฮะมันก็ต้องวิ่งมาเส้นไกด์สายตาเปอร์สเปกทีฟต้องวิ่งมาเนี่ยมันคือเส้นที่กำหนดของทิศทางตัวนี้ไว้นะครับเนี่ยความเข้าใจของเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อคุมโครงสร้างให้มันถูกต้องเส้นตัวนี้ก็คือแนวเนี้ยใช่ไหมครับมันมาจากตัวนี้ควบคุมอยู่ก็เราก็ขี่มาให้มาชนกับตัวที่เราขึ้นรูปสีเขียวคือตัวขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปของตัววัตถุนะมันอยู่นี่มันเลื่อนนะผมก็ต้องทำไงเส้นตัวนี้วิ่งมาขยับไปนิดติดมันเลื่อนนะเส้นตัวนี้ก็ต้องวิ่งมาปึ๊บจากมุมเส้นควบคุมโครงสร้างถูกต้องเนี่ยเปอร์สเปกทีฟวิ่งมาเพื่อได้ในเรื่องของมิติตัวนี้เห็นไหมฮะมันจะต้องโดนควบคุมเรามองไม่เห็นเลยว่ามันจะหนากว้างเท่าไหร่แต่ที่แน่มันโดนควบคุมมันความถูกต้องของมันนะฮะมันแล้วตัวนี้ล่ะนั่นพอหลังจากนั้นผมก็วาดความหนามุมที่เราวาดเนี่ยมันอยู่สูงกว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าอันนี้มันเปิดมันไกลแต่ไม่เป็นไรเนาะจำลองให้ดูนะฮะย่อมันลงมาที่ไปที่มาของมันผมก็จะมาเขียนมุมตัวนี้อีกตั้งฉากกับตัวไอกับเราเนี่ยตั้งฉากกับตัวเราเนี่ยมันคือมุมตัวนี้เห็นไหมที่มันตั้งฉากกับตัวเราหรือถ้าเป็นกล่องเนี่ยถ้าเป็นกล่องเนี่ยนะตัวเนี้ยมุมที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยก็คือมุมตัวเนี้ยเนี่ยที่มันจะต้องตั้งฉากกับตัวเรานะครับหลังจากนั้นเส้นเฉียงเส้นข้างเนี่ยมันมาจาก v1 v2 คือเส้นเปอร์อุ้ยเกือบหล่นตำแหน่งเพี้ยเห็นไหมฮะผมก็ดูว่าตรงเนี้ยตรงไหนมันตั้งฉากก็นี่ไงพวกมุมผมก็กำหนดมากะคาดการณ์ก็คือประมาณนี้เนี่ยแล้วก็กะตั้งฉากกับตัวเราเรากำหนดไว้ก่อนเพราะว่ามันยังไงมันถูกต้องของมันไงในเรื่องของหลักเปอร์ใช่ไหมฮะตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ตั้งฉากก่อนเนี่ยผมก็ดูว่าประมาณนี้เห็นไหมบางทีเรามองไม่เห็นเราก็จะเป็นไงทำอย่างนี้ปุ๊บล้มแบบนี้ก็มีมันเลยกลายเป็นว่าวัตถุนั้นมันดูเพี้ยนๆนะครับทีนี้ถ้ามันโค้งก็ให้มันโค้งอยู่ในนี้เนี่ยผมก็วาดแล้วก็เป็นไงคือมันมีลักษณะตัวนี้คุมโครงสร้างถูกต้องมันอยู่นะครับตัวนี้ล่ะเราก็มีความหนาของมันก็ผมไม่กลัวละแต่ที่แน่ถ้าผมขึ้นเปอร์แบบไหนภาพทั้งภาพนั้นน่ะมันจะต้องเป็นเปอร์เดียวกันใช้ด้วยกันวัตถุกี่ชิ้นก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะวาด2วัตถุเข้าหากันอันนี้ก็เป็นแบบนี้เห็นไหมมันโดนควบคุมด้วยเส้นเปอร์สเปกทีฟนะทีนี้ตรงเนี้ยเปอร์ที่แนวเนี้ยภาพเนี้ยมันอยู่ไกลกว่าใช่ไหมครับคือตัวนี้ต้องขยับไปอีกแต่เราเป็นไงฮะย่อตัวเนี้ยเส้นของแนวเนี้ยมันมาจากเส้นเปอร์ v1 เห็นไหมตัวเนี้ยมันก็ต้องมาจาก v1 v1 ก็คือเส้นแนวนี้ v1 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 มันต้องมาจากแนวเดียวกันแม้กระทั่งปุ่มเครื่องคิดเลขต้องมาจาก v1 เนี่ยก็คือแบบนี้เวลาเราขีดก็เป็นไงฮะผมก็ต้องมาจากแนวเดียวกันด้วยการขีดจากตัวนี้เข้ามามุมแบบนี้ปุ๊บปุ๊บนี่เป็นเส้นปะนะฮะมันต้องมาจากเดียวกันถึงจะวาดรูปใกล้หรืออะไรเอามิติโครงสร้างของมันให้ถูกต้องก่อนเพราะตัวนี้แนวนี้มันต้องมาแนวเดียวกันก็คือแนวนี้ใช่ไหมฮะผมก็ได้ละส่วนแนวนี้แนวนี้คือ v2นั่นนะฮะดูดีๆนะครับแนวนี้ v2 ปุ่มเครื่องคิดเลข v2 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 หมดอันเนี้ย v2 อะไรพวกเนี้ยมันควบคุมทั้งแนวทั้งหมดนะครับนั่นเราก็ต้องกำหนดตัวนี้มาหลังจากนั้นก็ขีดมาเลยผมไม่กลัวว่าจะยังไงก็แล้วแต่อย่างน้อยเขียนรูปโครงสร้างมิติถูกต้องก็กำหนดมาแบบนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะได้ลักษณะมิติมันถูกต้องใช่ไหมครับเผอิญเราวาดน่ะเส้นเปอร์มันแคบเข้ามาใช่ไหมฮะมันก็เลยภาพมันตีบเข้ามานะครับแต่ที่แน่เราก็ต้องเข้าใจอย่างนี้เปอร์มันขยับไปอีกแต่เราต้องเข้าใจว่ามันมาจากจุดเดียวกันทีนี้ตัวต่อไปเป็นไงผมก็ขีดตัวนี้ก่อนถ้าเป็นรูปแบบตัวเครื่องคิดเลขตัวปุ่มล่ะพลาดทั้งหมดเลยฮะผมกำหนดแบบนี้ก็พลาดทั้งหมดเลย
นี่ครับ perspective ก็คือพาดแบบเนี้ยเป็นแนวเส้นปึ๊บวิ่งมา1ปุ่มทุกปุ่มนะฮะทุกปุ่มวิ่งมาแล้วขนาดมันไม่เท่ากันนะเห็นไหมตัวนี้มันก็จะวิ่งมาไม่เท่ากันใช่ไหมครับเนี่ยเป็นเส้นเปิดวิ่งมาตามแนวองศามันเนี่ยเนี่ยปึ๊บไม้ทัดก็ได้ครับพาดมาคือมันมาตามแนวองศามันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มาขนานกันหมดเพราะมันเป็นแนวองศาเปิดมันก็จะอย่างเงี้ยเหมือนเราเขียนรูปเห็นไหมมันมีแนวองศาความเป็นอนาบของมันหลังจากนั้นเส้นแนวนี้อย่างที่ผมว่ามีสองไงอ้างอิงมาจากตัวนี้ก็เหมือนกันหมดเลยพาดมาเหมือนกันจุดเดียวกันปึ๊บเนี่ยคือเส้นเปอร์สเปกทีฟเนี่ยมันก็จะพาดกันหมดเลยองศามันไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยปึ๊บอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมฮะมันต้องมาเปอร์สเปกทีฟเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นโครงสร้างปุ่มตารางอะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากแนวเส้นเปอร์สเปกทีฟตัวเดียวกันหมดเลยเห็นไหมนิดเดียวมันก็เพี้ยนได้เพราะฉะนั้นเปอร์สเปกทีฟเนี่ยดูดีๆครับเราเขียนล้มเขียนละเนระนาดมันเลยไม่ได้มิติเราเลยให้แสงเงาไม่ได้ใช่ไหมครับส่วนทีนี้ตัวเฉียงขึ้นมาเนี่ยทำยังไงผมมองว่าความเฉียงขนานกันหมดอยู่มันขนานกันเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นก็ตีเส้นเปอร์มาอีกนะฮะเนี่ยเป็นแนวนี้เส้นเปอร์นะการเขียนแค่แบบคือมันต้องเข้าใจทุกวัตถุมันโดนเส้นเปอร์สเปกทีฟควบคุมไว้หมดนะครับมันเลยต้องเขียนรูปให้ขาดโดยการใช้พวกนี้เข้าไปทำงานร่วมทั้งหมดหลังจากนั้นมันโค้งพับขึ้นงอขึ้นนิดนึงผมได้แบบนี้ละก็คือได้แนวเส้นตรงนี้ไงหลังจากนั้นผมก็พับงอเครื่องคิดเลขไอ้ตัวนี้เป็นเส้นตัวนี้นะปึ๊บมาพับงอมันขึ้นหน่อยนั่นใช่ไหมฮะมิติมันยังไงต้องควบคุมให้มันถูกต้องเห็นไหมเราก็เขียนรูปไงครับไม่เพี้ยนสัดส่วนละฮะแล้วก็อันนี้มันไม่ตรงกับเราไม่เป็นไรนิดหน่อยก็กะเนี่ยผมก็ดูว่าอย่างข้อที่หนึ่งสัดส่วนของเราโครงสร้างมิติเปอร์สเปกทีฟเนี่ยเหมือนเราวาดรูปเราก็เอาในเรื่องมิติของมันอยู่นะครับเพราะว่าเส้นเปิดของเรามันตีบเข้ามาใกล้จริงๆมันยืดออกอีกมันอยู่ไกลนะครับย่อให้ดูนะแต่ว่านี่มันก็ยังควบคุมแบบนี้แสดงว่าผมจะเขียนรูปอะไรก็แล้วแต่ผมคำนึงไปถึงจุดนี้ส่วนปุ่มของมันล่ะมันจะอยู่ในเส้นที่เรากากบาทเนี่ยเส้นเปิดแนวนี้แนวที่พาดเนี่ยก็พาดเดียวกันเห็นไหมเนี่ยพาดเดียวกันแนวนี้ V2 ก็มาเหมือนกันมิติของมันแตกต่างนะมิติของการระนาบของมันอ่ะมันต้องมาตามแนวเปอร์มันใช่ไหมฮะเราจะไม่แบบไม่ได้แบบนั้นมันต้องเห็นไหมผมก็ต้องอ้างอิงเปอร์แสดงว่าอยู่ที่ขีดหรือไม่ขีดแต่ที่แน่ผมเข้าใจว่าเปอร์มันควบคุมอยู่เปอร์มันดูแล้วไม่แปลกอะไรพวกนี้ถ้าเป็นกล่องก็ขีดความหนาเข้าไปใช่ไหมเป็นกล่องสมมติว่ามีกล่องความหนาเข้าไปก็อ้างอิงเปอร์ตัวนี้เห็นไหมผมไม่ขีดไงผมกะเอาไงฮะกะในเรื่องของเปอร์มันก็ได้มันน่าจะมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาวาดรูปเขาก็จะเช็คเปอร์ว่าเฮ้ยมันตรงไหมผมวาดความหนาขึ้นไปก็กล่องแบบนี้เส้นแนวนี้มันเส้นแนวนี้ต้องตั้งฉากกันขนาดกันหมดนะผมก็ขึ้นมาแบบนี้ให้มันตั้งตรงเนี่ยอันนี้ส่วนอันนี้ล่ะพอจะเข้ามุมเฉียงนี้ปุ๊บกำหนดเปอร์แล้วนะใช้บรรทัดก็ได้นะเนี่ยเวลามันเอียงนิดเดียวเนี่ยมันเป็นไงมันดูเพี้ยนสัดส่วนเลยตรงนี้ตั้งตรงขึ้นเส้นเปอร์ตรงนี้มันวิ่งมาก่อนภาพมันดูแปลกๆเพราะอะไรบางทีเราเขียนเปอร์ไม่ตรงนะเปอร์เส้นเปอร์เราเฉียงแบบล้มเอียงเงี้ยผมก็มาดูแบบนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมตรงนี้ถ้ามันล้มนิดเดียวมันดูแปลกๆมันต้องตั้งตรงกับเราหลังจากนั้นก็เส้นแนวนี้อ้างอิงจากเปอร์ V1 เนี่ยเราก็จะเริ่มทำเป็นไงทำเป็นมิติมันได้ละเราจะเริ่มเขียนมิติต่างๆมันได้ละทีนี้ความหนามันล่ะความหนาผมจะเพิ่มความหนาเข้าไปกล่องด้านนี้สมมติเราเขียนเพิ่มเติมนะฮะเนี่ยอ้างอิงจากเปอร์ตัวนี้มาเนี่ยตัวมุมนี้เป็นไงเส้นแนวนี้ต้องอ้างอิงจากเปอร์ V2 มาเราก็ขีดไปก่อนเส้นเปอร์ปุ๊บวิ่งมานี่หลังจากนั้นก็เส้นแนวตัว I เนี่ยมันจะตั้งตรงกับเราทุกอย่างของขอบกระดาษ
นะผมก็ต้องเช็คดูว่าเขียนระวังมันล้มเพราะไม่งั้นมันก็เพี้ยนนี่นี่ใช่ไหมฮะตัวนี้ล่ะกล่องมิติฝั่งนี้ผมก็เป็นไงอ้างอิงมาจากตัวนี้นั่นเราจะเริ่มเห็นมิติพอเราเข้าใจมิติเสร็จเป็นไงครับลงแสงเงายังไงก็ได้เราจะเห็นเป็นกล่องใช่ไหมฮะเพราะว่าเราที่เราลงไม่ได้เพราะเรามองไม่เห็นเราเขียนมิติมันล้มมันเอียงมันเพี้ยนไงฮะมันเลยเขียนแสงเงายังไงก็ดูเพี้ยนนะผมก็ต้องอ้างอิงแบบนี้อันนี้เป็นเส้นที่เวลาเขาวาดรูปเขาก็ต้องเห็นนะเนี่ยอย่างเงี้ยแค่ไม่ขีดลงไปนะครับจริงๆแล้วมันคือทุกอย่างมันโดนเปอร์สเปกทีฟเนี่ยควบคุมภาพทุกภาพทุกวัตถุทุกภาพเลยครับไม่มีฮะไม่มีภาพไหนที่เขียนมิติงานมิติแล้วไม่มีไม่ใช้หลักการนี้ไปควบคุมมันเขียนไม่ได้มันเอาไม่อยู่อ่ะมันเพี้ยนใช่มั้ยฮะทีนี้ผมก็ได้เป็นกล่องละถ้าผมเอาไฟฉายส่องว่าแสงเข้าฝั่งนี้เห็นมั้ยเราเห็นมิติกล่องต่างๆเราก็จะรู้ว่าอ๋อแสงเข้าฝั่งนี้การรับแสงเป็นไงด้านบนสว่างตรงนี้น่าจะมืดก็เอามือซ้ายลงแสงเงาได้ไหมได้ฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้น่าจะโดนแสงอีกหน่อยนึงก็กลางๆหน่อยเพราะอยู่ด้านข้างที่รับแสงกว้างขึ้นเห็นไหมเราก็จะเริ่มเป็นไงครับลงมิติส่วนด้านบนมันโดนแสงแล้วตรงนี้ล่ะมันโดนกล่องตัวนี้บังก็น่าจะเป็นเงาแล้วเงามันตกทอดมาอยู่ที่แสงเนี่ยมันพาดมาเนี่ยแสงพาดมาปึ๊กแสงว่าเงามันตกนี้ก็ไล่มาใช่ไหมฮะไล่มาทีนี้วัตถุเนี่ยมันก็เป็นเงาเสร็จเป็นไงครับมันต้องแหลมหากันอย่างนี้แหลมกับแสงนี้ใช่ไหมครับเพื่อเราเว้นตกกระทบนิดหนึ่งเป็นไงเราจะเริ่มเป็นในเรื่องของแสงเงาแล้วนะครับอันนี้ก็เก็บให้มันละเอียดก็คือค่อยๆใส่แสงเงาที่แน่ๆมันมีที่มาที่ไปชัดเจนส่วนตัวนี้ล่ะตัวนี้มันก็น่าจะเป็นเงาเห็นไหมฮะเรานี่ผมก็เลยว่าเราถึงจะลงแสงเงาได้เพราะเราเห็นเป็นมิติเราเขียนมิติมันถูกต้องนะเนี่ยเราก็ใส่ใช่ไหมฮะใส่แสงเงาเข้าไปก็คือแสดงว่าระนาบของมันเนี่ยระนาบคืออะไรครับระนาบคือตัวที่มันเป็นกล่องรับแสงเนี่ยมันต้องเป็นมันอยู่ระนาบเดียวกันนะภาพทุกภาพนะครับโดนโครงสร้างเรขาคณิตควบคุมหมดด้วยการเขียนเปอร์สเปกทีฟเข้าไปนี่แหละควบคุมนะผมก็ดูว่ามันก็เป็นระนาบของมิติของมันอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันก็เริ่มให้เราก็ให้ค่าเงาเห็นไหมเราก็พาดมากำหนดแสงมาเดียวกันให้ค่าเงาตัวนี้มันน่าจะอ่อนหน่อยนะก็คือดูเนี่ยความลาดเอียงฮะปาดขอบมุมบนหลักง่ายๆฮะปาดมุมบนปุ๊บปาดมุมบนปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็ดูเห็นไหมครับการคือปาดขอบวัตถุใช่ไหมฮะแล้วก็กำหนดคร่าวๆนะว่าเฮ้ยมันปาดตรงนี้คือมันเหมือนเอาปาดขอบมุมบนเข้ามาใช่ไหมฮะผมก็อาจจะมองมาปาดอยู่ประมาณนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นแนวมันเสร็จแล้วก็ใส่แสงเงาอ่อนๆนะปุ๊บมันเป็นเมจิกเนาะใส่แสงเงาอ่อนๆ นะครับใส่เข้าไปไลๆนิดนึงว่ามันจะได้มีระนาบพื้นผิวนะครับว่าเห็นไหมมิติมันเอาอยู่ในเรื่องของการให้ค่าผมเขียนแสงเงาไม่ต้องเนี๊ยบไม่ต้องอะไรแต่ว่าเป็นไงฮะเราดูแล้วมันก็ดูเพราะเราเขียนมิติถูกไงฮะปั่นแสงเงาให้เนียนมิติเพี้ยนก็เท่านั้นใช่ไหมครับเห็นไหมผมใส่จะดอทก็ได้มันอยู่ที่ว่าคุมโครงสร้างมันถูกต้องใช่ไหมเห็นไหมเราก็เก็บรายละเอียดก็ได้ทีนี้เรามาดูด้านข้างล่ะการรับแสงด้านนี้มันน่าจะรับแสงลำดับอันนี้มันฝั่งนี้มันประจันแบบเงามืดใช่ไหมฮะด้านนี้น่าจะมีแสงเงาหน่อยเป็นไงฮะแล้วก็เราเข้าใจแล้วเอามือซ้ายทำได้ไหมได้ก็ขีดก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการฝึกสักเราปั่นทุกวันฝึกทุกวันอ่ะมันต้องดูประเด็นนะครับว่าถ้าฝึกเทคนิคก็คือปั่นรูปไหนก็ได้ไม่ต้องมีรูปทรงก็ได้แต่ถ้าฝึกให้มันได้ค่าแสงเงาอุ้ยเราต้องเรียนเปอร์สเปกทีฟแบบนี้เห็นไหมที่เราใช้บ่อยๆคือจะเปอร์สองจุดรอบสัปดาห์ที่แล้วผมพูดถึงเรื่องการวาดภาพใช่ไหมครับแสงและเงารอบนี้เป็นไงฮะพูดถึงเรื่องเปอร์สเปกทีฟควบคุมมิติมันถึงจะใช้ด้วยกันได้หลังจากนั้นเราฝึกก็ฝึกให้มีประเด็นก็คือฝึกเรื่องของการคอนโทรลมือการเดินเส้นอะไรเงี้ยก็ได้ให้มันชำนาญนะครับให้มันคอนโทรลได้หลายทิศทางที่เหลือเราจะไปใช้หรือเราเข้าใจเราต้องเข้าใจแบบนี้มันถึงจะยกไปใช้ได้ตรงนี้มันโดนแสงน้อยเป็นไงครับก็แสงลำดับ2อ่ะมันก็คือมันโดนด้านข้างหน่อย
นะมันก็น่าจะเป็นเงาที่เป็นลักษณะอ่อนกว่าตัวนี้ควบคุมอยู่หมดไหมอยู่หมดมันระนาบเดียวกันตรงไหนบ้างมันมาเส้นเปอร์เดียวกันใช่ไหมฮะเขาก็เลยวาดรูปได้แบบไงก็ได้เสื้อเกาะใส่อะไรก็ได้เปอร์สเปกทีฟมันมาเดียวกันหมดแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้เราความเข้าใจก็คือแสงเงากำหนดมาหนึ่งจุดเนี่ยมันปาดผ่านเนี่ยปุ๊บผ่านตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มันน่าจะโดนนิดหน่อยเห็นไหมเมื่อมิติเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะนึกภาพบอกว่ามันน่าจะเฮ้ยมีแสงเงานิดหน่อยนะเพื่อมันโดนแบบมันก็ยังโค้งรับแสงแบบโดนเงาใช่ไหมฮะเป็นไงเราก็เริ่มใส่เรื่องของมิติได้ถูกต้องสมมติผมเขียนอีกวัตถุต่อไปล่ะวาดภาพนี้เสร็จเขียนวัตถุนี้ต่อไปเหมือนเดิมครับเราก็ต้องอ้างอิงเปอร์สเปกทีฟจากตัวนี้มาเพราะฉะนั้นเราคำนึงไหมคำนึงนะผมก็เขียนอีกเผอิญขอกินน้ำก่อนนะทีนี้ต้องเรียนรู้ควบคู่กันไปครับคลิปวิดีโอเราก็ไปดูในหัวข้อต่างๆนะฮะนั่นคือวิธีการทำงานของสักตัวนะครับในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เทคนิคแต่เรื่องของการใช้งานในเรื่องของการสร้างอาชีพทำรูปทรงต่างๆมิติเนี่ยเราต้องเรียนรู้หลักศิลปะนะครับทีนี้ผมจะกลัวไหมไม่กลัวเพราะอะไรผมรู้แล้วว่ามันมาจากเดียวกันถ้าผมจะเขียนแก้วน้ำไกลๆล่ะทำไงอ้างอิงเปอร์สเปกทีฟเนี่ยเขียนแบบเนี้ยสมมตินะถ้ามองสมมติเรามองแบบนี้ปุ๊บแล้วดันมีแก้วน้ำอย่างเงี้ยมีอันเนี้ยวางอีกไกลๆแบบเนี้ยมันใช้ครับมันอ้างอิงเหมือนกันก็คือเห็นไหมแนวเปอร์เส้นเปอร์พื้นเนี่ยของมันเนี่ยมันต้องวางอยู่ระนาบเดียวกันใช่ไหมครับไม่งั้นเราจะวาดบิดเบี้ยวอย่างนี้นะครับมันต้องยิงเปอร์สเปกทีฟมาแบบนี้ผมก็ต้องเข้าใจบนหัวว่าอ๋อมันตีเป็นกล่องก่อนเลยคือตัดทอนให้เป็นเหลี่ยมก่อนมันง่ายฮะผมก็ตีเป็นเหลี่ยมปึ๊บมาแบบนี้นี่หนึ่งเหลี่ยมของเส้นเปอร์ตัวนี้ผมจะวาดมันอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็มาวาดแนวนี้ผมก็ต้องอ้างอิงจากตัวนี้อุ๊ยมาปึ๊บให้มันตรงอ่ะนะความเข้าใจบนหัวเราไม่ขีดเส้นก็ได้นะฮะแต่เราก็ดูนะว่ามันต้องวิ่งมาแบบนี้เนี่ยผมก็ดูการวิ่งของแนวเส้นเปอร์มาเราขึ้นรูปแบบไหนเราต้องใช้เปอร์สเปกทีฟของเรานะมันเป็นตัวคุมงานทั้งงานเนี่ยผมก็วาดปึ๊บวิ่งมาเราก็จะได้แนวนี้ระนาบคือผมกำลังหาระนาบการวางของวัตถุนะมันวางอยู่ระนาบไหนมันวางอยู่ที่ระนาบไหนเห็นนะผมก็หาเราจะได้มาเป็นแบบนี้ละแสดงว่าผมได้ก้นของวัตถุในงานชิ้นนี้เดี๋ยวเราวาดระนาบมันล้มระเนระนาบนะเห็นไหมมันอยู่ในพื้นที่นี้อยู่ในพื้นที่เปอร์ตรงนี้นี่คือพื้นที่ระนาบของก้นวัตถุใช่ไหมครับเห็นไหมมันดูอยู่ดูแล้วมันอยู่ในระนาบเดียวกันเราคำนึงไหมเราต้องคำนึงนะครับเราไปใส่เลยบางทีมันเอียงไปเอียงมาใช่ไหมมันกลายเป็นว่ามันวาดรูป2ชิ้นอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันเท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่งานเดียวกันหลังจากนั้นเป็นไงฮะจุดที่มันเป็นตัวไอเนี่ยก็คือแนวเส้นคือผมตีเป็นกล่องอ่ะเหมือนเราเอากล่องครอบวัตถุตัวเนี้ยเป็นกล่องครอบเป็นกล่องเหลี่ยมๆใช่ไหมครับแล้วไปตัดกลมโค้งเข้าไปเพราะว่าเป็นเหลี่ยมมันควบคุมง่ายผมก็เป็นไงผมก็กำหนดจุดขึ้นมาเป็นกล่องก็คือตั้งฉากอันนี้คือวิธีเข้าใจที่ในเขียนนะฮะอันนี้ผมเลยเขียนสิ่งที่เข้าใจว่ามันโดนอะไรควบคุมอยู่นะฮะพอเข้าจริงแล้วก็อาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้เอาใช้เส้นไกด์ก็ได้แต่อันนี้ผมอธิบายว่าเห็นไหมมันมาจุดเหลี่ยมผมได้เห็นแบบนี้ละเมื่อกี้ผมหาตัวนี้ได้แล้วคือระนาบก้นของมันเนี่ยคืออยู่ในนี้สีน้ำเงินเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ในระนาบตัวนี้แบบวิ่งเปอร์สเปกทีฟความเข้าใจของเราเป็นอย่างนี้เราถึงจะเขียนรูปได้มิติใช่ไหมครับดูถอยดูดีๆนะครับดูเส้นเปอร์บางทีเนี่ยมันมาจากไหนมันอยู่นี่มันเห็นไหมมันมาแบบนี้หน่อยเดียวมันก็ดูล้มดูอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเปอร์สเปกทีฟเนี่ยนิดเดียวมันก็ดูแปลกๆแล้วนะครับผมก็ต้องดูเนี่ยเช็คเขาวาดรูปเขาก็จะเป็นไงเขาก็ต้องเช็คแบบนี้ถอยมาดูหน่อยบางทีระนาบมันนิดเดียวมันเพี้ยนใช่ไหมครับดูฝั่งนี้สิเห็นไหมมันเอียงไปอย่างเงี้ยนั่นผมก็เลยว่าการเขียนเนี่ยผมต้องล้มมาอย่างนี้
มันก็ต้องเป็นไงนี่อย่างนี้อยู่อย่างนี้มันต้องเอาเปอร์สเปกทีฟพวกนี้ต้องเช็คก่อนใส่รูปนะฮะอันนี้เป็นเส้นที่ผมเช็คไงเราก็เช็คก่อนนี้ใช่ไหมครับอันนี้ล่างให้เห็นเส้นแม้กระทั่งเส้นเช็คหลังจากนั้นเป็นไงฮะแสดงว่าเมื่อกี้ผมเขียนล้มไปแบบเนี้ยไม่ถูกเปอร์มันไงมันดูเพี้ยนๆผมต้องมาแบบนี้อันนี้สาธิตแม้กระทั่งผิดให้ดูนะครับว่าแบบนี้มันผิดพอมันล้มมันแล้วมันก็จะดูแปลกใช่ไหมฮะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันดูพังภาพแล้วมันดูแปลกตาเลยถ้าเปอร์สเปกทีฟมันไม่ได้กันหลังจากนั้นก็เป็นกำหนดเส้นถ้ามันเลยตัวนี้ไปล่ะ V1 V2 เนี่ยที่เป็นเส้นใกล้สายตามันก็เท่ากับว่าเรากำลังมองวัตถุแบบเนี้ยอันนี้เรามองวัตถุจากด้านบนลงไปใช่ไหมมันจะอยู่ใต้เส้น V1 แต่ถ้ามันอยู่ข้างบนเราเขียนรูปมันเลยขึ้นไปเนี้ยเราจะมองเห็นวัตถุมันเสยขึ้นแบบเนี้ยคือเสยขึ้นข้างบนใช่ไหมฮะนั่นแหละก็คือมันต้องเสยขึ้นผมก็ต้องวาดแบบนี้อันนี้ความเข้าใจของเราต้องเขียนแล้วแบบเรากำหนดเปิมแบบนี้ในหัวใช่ไหมเส้นนี้ตั้งฉากกับวัตถุตั้งฉากกับตัวไอเห็นไหมฮะเส้นตัวนี้ตัวแกนหลักที่ผมว่าเนี่ยตัวนี้ V1 มันมาจากด้านข้าง V2 มันมาจากข้างฝั่งขวาแต่แกนหลักเนี่ยมันต้องตั้งฉากกับตัวเรานะหลังจากนั้นผมก็กำหนดมาสูงเท่านี้เนี่ยผมก็กำหนดมาต้องตั้งฉากกับตัวเรานะครับดูนะเดี๋ยวมันก็ล้มอีกนะเห็นไหมเราก็ต้องดูว่าตั้งฉากกับตัวเราไหมดูด้วยนะไม่งั้นเขียนคนละรูปอีกเนี่ยนะมันต้องตั้งฉากกันเนี่ยคำนึงถึงเราจะเขียนอะไรยังไงจะได้ไม่ได้นะครับมันต้องดูแบบนี้คำนึงถึงหลังจากนั้นผมก็กำหนดมาเนี่ย B มาจากอะไรครับ B1 B2 เส้นแนวเนี้ยตั้งฉากตัว I กับเราเนี่ยมันเป็นตัวที่ตั้งฉากกับเราหมดหลังจากนั้นก็ใช้เส้น B1 B2 วิ่งเข้าหามันผมก็ต้องใช้ B1 B2 แบบนี้วิ่งเข้ามาหาแบบนี้วิ่งเข้ามาหาปุ๊บต้องวิ่งเข้ามาให้มันตรงนะครับบางทีเห็นนะอย่างที่ผมว่ามันเอียงมันล้มมันอะไรนิดนึงก็เพี้ยนแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะได้เส้นแนวนี้ไงตั้งฉากกับตัวนี้ไงขึ้นมากำหนดเราได้เป็นแนวเส้นของมันแล้วใช่ไหมเราก็ทำกะอันนี้มันดูเช็คตัวนี้หน่อยดูว่ามันวีมันมาถูกไหมและมันต้องมาให้มันถูกนะกำหนดจุดให้มันแม่นนะฮะจุดเล็กๆก็ได้อย่าไปจุดใหญ่นะฮะมันล้มเอียงๆเพี้ยนๆแปลกๆนิดๆอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ดูตัวนี้กำหนดขึ้นมาให้มันตั้งฉากกับเราก็มันขนานกันไงเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะเป็นมุมที่ค่อยๆดูเหมือนเสยขึ้นนี่ผมร่างเส้นโครงสร้างตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ตั้งฉากดูแนวเส้นเปอร์นี่ผมก็ดูนะมันก็ตั้งฉากกับเราหน่อยเส้นโครงสร้างเมจิกไงฮะมันเขียนแล้วมันดูดหมึกอันนี้ล่ะอันนี้ก็ต้องเห็นหน่อยๆนะตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ต้องเห็นนะครับเห็นเหมือนกันในเรื่องของมิติของมันใช่ไหมแสดงว่าผมก็จะได้แนวนี้ล่ะแนวที่1นี่แนวนี้นะครับมันจะเหมือนกับว่าเห็นกล่องข้างใต้แล้วกล่องบิดไปสูงไงมิติที่2ที่ผมจะเห็นก็คือเดี๋ยวอันนี้ผมต้องเขียนตัวนี้นะครับตัวนี้มันอยู่ด้านหลังไงเนาะใช่ไหมผมไปเริ่มตัวนี้ก่อนเลยว่าจะวาดไอ้กลมๆเมื่อกี้ตัวนี้มันอยู่ด้านหลังมันจะโดนมิติตัวนี้บังให้เห็นเส้นข้างหลังด้วยก็ได้นะเนี่ยมันจะต้องโดนมันโดนไอ้ตัวนี้บังใช่ไหมฮะเส้นนี้ก็จะวิ่งมาแบบนี้ปึ๊กเส้นนี้ก็จะวิ่งมาแบบนี้ว่าจะวาดวงกลมไหมฮะมันเลยไปเปลี่ยนรูปเป็นนะมันต้องพาดมาแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะต้องเห็นด้านหลังนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้วิ่งมาแบบนี้มันโดนบังไงกลายเป็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันโดนวัตถุข้างหน้าตัวเนี้ยบังโดนตัวนี้บังนะครับมันก็จะเป็นกล่องลักษณะมุมเสยขึ้นใช่ไหมฮะตัวนี้มันก็จะไม่เห็นเพราะมันโดนบังใช่ไหมนี่คือโครงสร้างของมันแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็ต้องมีถ้าเป็นเขียนเปิร์ก็ต้องมีเหมือนกันวิ่งเข้ามาหาตัวนี้ก็วิ่งมาแบบนี้นะมันจะกลายเป็นว่าอันนี้เป็นโครงสร้างสมมติเสาอาคารโครงสร้างลักษณะที่เราก็จะมองเห็นมันจะเสยขึ้นไงฮะกำหนดดีๆนะครับดูเส้นแนวเปอร์เนี่ยเขียนแบบปุ๊บละเอียดกับมันหน่อยนะละเอียดกับแนวเปอร์เช็คมันหน่อยนะครับ
มันตัวคือขึ้นโครงสร้างของวัตถุงานให้มันเป็นเรื่องราวเป็นภาพเดียวกันใช่ไหมไม่งั้นเราเขียนภาพเนี่ยเพี้ยนสัดส่วนเพี้ยนอะไรง่ายเนี่ยแสงมันเข้าฝั่งนี้ก็เงานี้มืดนะแต่ทีนี้ผมเขียนวงกลมเข้าไปด้วยไงผมก็เลยว่าถ้ามันเป็นโครงสร้างแบบนี้แล้วมีวงกลมครอบแม้กระทั่งเส้นแกนวงกลมเนี่ยเราก็ต้องผ่ามันอยู่ปกติเราวาดวงกลมใช่ไหมครับมันเป็นแบบนี้นึกความเข้าใจแบบนี้ก่อนเรามองวงกลมแบบนี้มองตรงๆแบบนี้ใช่ไหมครับมันเนี่ยมันกลมพอมันกลมเสร็จแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมเป็นแบบนี้ครอบใช่ไหมฮะแต่เผอิญเนี่ยเหมือนเราถ้าเรามองตรงๆวงกลมจะเป็นแบบนี้ปึ๊บเราก็จะเป็นไงพาดกลางๆเพื่ออะไรโค้งให้มันอยู่ในนี้ใช่ไหมฮะแต่เผอิญเราวาดแบบนี้สี่เหลี่ยมตัวนี้มันก็ต้องโดนบิดไปตามแบบนี้มันก็ต้องเดินตามเปอร์สเปกทีฟของมันนะมันมาแบบนี้เป็นไงฮะมันก็พาดตรงกลางอยู่แต่ทรงตัวนี้มันเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะทรงของมันก็เป็นไงมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามกับวงกลมที่มันล้มเห็นไหมมันก็เลยว่ามิติต่างๆมันก็เลยโดนครอบอยู่ความเป็นระนาบของมันเนี่ยมันก็ต้องโดนอยู่ในมิติเดียวกันผมจะวาดเนี่ยผมก็วาดเข้าไปก็คือก้นของมันของวงกลมชิ้นนี้มันก็อยู่ในมิติระนาบของที่เราเขียนเปอร์ตัวนี้เข้ามาใช่ไหมก็ไม่ยากนะก็คือเราก็เช็คตรงแกนกลางของมันเนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องมาจากเปอร์เหมือนกันนะเปอร์เราไม่ได้ขีดใส่เข้าไปเลยนะครับเราก็ต้องดูว่าปุ๊บวิ่งมาผมไม่ได้เอาไม้บรรทัดขีดเนี่ยมันกะอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเราก็เวลาเราเขียนเนี่ยบางทีเราใช้อย่างเงี้ยรายละเอียดเปอร์มันแบบเยอะไงเราต้องใช้แบบกะให้มันแม่นนะอย่างเงี้ยผมก็ดูกะเห็นไหมปุ๊บวิ่งเข้ามาพาดผมก็จะได้เป็นอะไรฮะปึ๊บเป็นแนวแกนตัวนี้ที่มันอยู่ในนี้แล้วก็วาดอะไรฮะวาดพื้นวงกลมเข้าไปได้เนี่ยผมเลยว่าสำคัญไหมโคตรสำคัญเลยเปอร์สเปกทีฟไม่งั้นเราจะไม่สามารถเขียนรูปที่มีมิติแสงเงาได้นะครับมันไม่เขียนไม่มิติแสงเงาไม่ถูกต้องไงหลังจากนั้นผมเป็นไงก็เป็นแก้วกล่องขึ้นมาเป็นแก้วกล่องขึ้นมาตัวนี้เป็นยังไงฮะตัวนี้ก็ต้องวิ่งเส้นเปอร์ผ่าตรงกลางเหมือนกันอีกเห็นไหมเนี่ยมันเพี้ยนอยู่นั่นเนี่ยมันแบบนิดเดียวอยู่มันก็เลยแปลกๆตายนะเพราะฉะนั้นพยายามให้เป๊ะเลยมันยังมีเลื่อนนิดเดียวจุดต้องเล็กๆจุดเล็กๆมันจะงะถ้าจุดเล็กเนี่ยงานเนี้ยบสะอาดเงี้ยอันนี้ผมกะเอาแบบไม่ได้ละเอียดมากเออเลอร์มิล2มิลนะแต่ว่าต้องให้ดูว่าความเข้าใจมันเป็นแบบไหนใช่ไหมฮะทีนี้เมื่อได้กากบาทมันเสร็จแล้วเราถึงจะเขียนมิติของตัวนี้ได้นะครับก็คือติดกล้องเดี๋ยวขยับไม่เอียงตัวเขียนมันต้องดูเปอร์ไปด้วยนะเวลาเขียนนะผมก็ต้องดูปุ๊บมิติของมันความเป็นระนาบของมันใช่ไหมฮะขอเอี่ยวตัวเข้าไปเขียนบางทีเราเขียนแล้วก็เป็นไงครับดูมิติมันด้วยนะครับมองไกลๆความกลมของวัตถุผมก็ต้องดูนะฮะว่ามันอยู่ในช่องนี้ไงที่มันล้มก็มันโดนควบคุมด้วยโครงสร้างเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมาชนกันเห็นไหมมันจะเห็นมิติแบบคนละมุมกันใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะต้องรับกันแต่เราวาดรูปของภาพวัตถุเนี้ยมันอยู่ในงานเส้นของมิติพวกนี้เพราะฉะนั้นเปอร์สเปกทีฟทุกอย่างมันเป็นไงคุมกันอยู่เนี่ยแล้วคุมกันในเรื่องโครงสร้างเราก็เช็คนิดนึงเห็นไหมใส่เมื่อกี้มันต้องขยับมานิดนึงนะฮะไม่เป็นไรก็คือมันก็ยังรู้ว่ามันอยู่ในโครงสร้างแบบนี้ก็เอาละเอียดนะฮะก็คือเขียนให้มันละเอียดจัดเลยแสงเงาทีนี้เนี่ยแสงเงานิดเดียวมันหลอกตาได้ใช่ไหมฮะแค่เส้นบางเส้นขีดบางขีดบางทีมันก็เข้าไปกวนงานนะครับเวลาเราล่างภาพต้องล่างให้สะอาดเบาๆล่างแบบเส้นเบาๆไงฮะแล้วก็ค่อยลงน้ำหนักอันนี้มันน้ำหนักเลยมันก็เลยทำให้โอกาสมันกวนตาเนี่ยเยอะนะครับจริงๆผมก็ดูเนี่ยถ้าดูปุ๊บมันกวนตาหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เส้นล่างเบาๆดินสอมือเบาๆนะฮะเมจิกก็มันก็ได้แบบเบาแบบดอททีนี้เรา
ให้ค่าแสงเงาเป็นไงฮะวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบก็ผมก็เว้นรีเฟล็กแสงแสงมาเดียวกันก็เว้นหน่อยเนี่ยแล้วก็เห็นนะอยู่ในนี้เนี่ยเราก็ให้ค่าน้ำหนักแสงเงาแล้วเราก็ตรงที่ผมอธิบายเรื่องของมิติแสงเงาใช่ไหมฮะเราก็ไปดูในตัวที่มันทำมิติแสงเงาตัวนั้นบวกกับการเขียนมิติตัวนี้เอามาประกอบในเรื่องการทำงานเป็นไงฮะมันถึงจะง่ายขึ้นนะครับเนี่ยผมก็ดูปุ๊บถ้าเผอิญวัตถุนั้นมันดันมีพวกอะไรอ่ะพวกรายละเอียดฉลากหรืออะไรอยู่ข้างในด้านข้างกล่องเป็นไงก็ต้องใช้มิติอย่างเช่นมันมีฉลากตรงนี้ตรงกลางแปะใช่ไหมครับเปิดก็ต้องวิ่งมาในกล่องเส้นกล่องตัวนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเราไม่ขีดงานทั้งหมดมั่วไปหมดเลยนะเนี่ยถ้ามันมีฉลากมาแปะอยู่ในนี้สมมติผมก็ต้องอ้างอิงเปอร์มาตัวนี้ปึ๊บอมอยู่ในตำแหน่งแนวนี้ปึ๊บตัวนี้ล่ะเส้นเปอร์ปึ๊บนะฮะมาแนวนี้นี่นะครับแนวนี้แล้วส่วนด้านล่างล่ะเห็นไหมมันดูคาบเกี่ยวระหว่างนี่เส้นเปอร์หลักๆเส้นตัวนี้เดี๋ยวผมขีดเขียนรูปคาบเกี่ยวมิติกันไงอย่างเงี้ยผมเขียนหลักๆนี่คือเส้นที่เป็นแกนสายตาคือเส้นนี้ถ้าตัวนี้มาวิ่งมาปุ๊บเหมือนเราเห็นวัตถุแบบนี้นะครับเรากำลังเห็นวัตถุคาบเกี่ยวแบบเนี้ยอันนี้ถ้าเห็นนี่มุมบนใช่ไหมครับเรากำลังเห็นวัตถุที่มันเป็นแบบลักษณะมุมบนโค้งมุมล่างงอเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันเห็นคาบเกี่ยววัตถุระหว่างเป็นลักษณะเหมือนแบบนี้ก็คือเห็นมุมล่างเนี่ยงอด้วยเนี่ยมุมบนเนี่ยโค้งด้วยเห็นไหมมันเป็นเห็นแบบนี้แต่ถ้าอย่างเงี้ยก็คือเห็นมุมบนโค้งแบบนี้มุมล่างก็โค้งแบบนี้นะครับมันเห็นคาบเกี่ยวเส้นเปอร์ไงเนี่ยคาบเกี่ยวกันนะครับก็คือเห็นเป็นลักษณะมุมบนโค้งขึ้นบนมุมล่างงอล่างเวลาเราเขียนรูปเราดูด้วยนะครับแต่ถ้าเราเขียนใต้ภาพทั้งหมดด้านบนก็ต้องโค้งลงด้านล่างก็ต้องโค้งลงใช่ไหมฮะวายนั่นเราดูดีๆบางทีเราเขียนรูปไปเราเจอมุมเปอร์หลอกนะครับมิติเนี่ยดูสีขาวแบบนี้ถ้าอย่างนี้เป็นยังไงครับด้านล่างโค้งด้านบนโค้งเห็นขอบปากแต่ถ้าภาพเกี่ยวมิติเส้นเปอร์บางทีวาดรูปเราไม่รู้ตัวครับกลายเป็นว่าอันนี้มันเล็กมันต้องยาวกว่าใช่เดี๋ยวนะเนี่ยต้องดูแบบนี้ถ้าเห็นมิติแบบนี้เล็กไปยาวๆนิดนึงนะสีอะไรสีนี่แกนทิชชู่นี่ไงจะบอเลยถ้าเห็นคาบเกี่ยวมิติตาเนี่ยแบบนี้ข้างล่างโค้งข้างบนโค้งใหญ่อีกนะครับจับไม่ถึงแขนสั้นจับใช่ไหมฮะเราต้องดูดีๆว่าเวลาบางทีเราเขียนรูปไปเอ้าเปอร์สเปกทีฟเราเห็นภาพว้าวคาบเกี่ยวสายตาเราอย่างเงี้ยกำหนดมาแล้วเนี่ยมันคาบเกี่ยวข้างบนโค้งข้างล่างงอนะครับอันนี้คือผมเน้นย้ำนิดนึงเห็นไหมพวกนี้ก็ต้องมันหลุดข้างบนมันหลุดเส้นเปอร์ไปอย่างเงี้ยข้างบนก็ต้องโค้งโค้งโค้งรับกับเส้นเปอร์ใช่ไหมฮะส่วนพอมาฉลากด้านล่างเห็นนะแนวฉลากเนี่ยมันอยู่ด้านล่างไหมฮะมันก็ต้องเป็นแนวเดียวกันเห็นไหมมันจะต้องเป็นองศาแบบแนวมาจากแนวเปอร์เดียวกันส่วนตัวนี้ล่ะมันโค้งก็ต้องแนวฉลากมันก็ต้องโค้งข้างบนนะมันอยู่เนี่ยเหมือนผมเขียนวัตถุตัวนี้เผอิญงานชิ้นนี้เส้นเปอร์มันผ่านตรงนี้ไงพอเขียนปุ๊บฉลากแนวฉลากต่างๆผมก็ต้องเข้าใจว่ามันอยู่ในเฟรมด้านบนเนี่ยผมเลยก็แนวฉลากปุ๊บนี่พอมาถึงคาบเกี่ยวแบบนี้ปั๊บแนวเปอร์สเปกทีฟผมก็อ้างอิงมาอยู่อย่างเงี้ยก็คือมันจะเป็นลักษณะอุ๊ยไม่น่าเอาเมจิกเขียนเนี่ยมันมองแสงเงายากเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นลักษณะแนวกล่องที่มีผมต้องเขียนเป็นอย่างนี้ทับเลยก็คือเป็นเหลี่ยมเห็นไหมก็คือเห็นเป็นเหลี่ยมแบบเนี้ยคือแนวกล่องมันลักษณะมันอยู่คาบเกี่ยวเส้นเปอร์มิติมันก็จะเป็นความหนาแบบนี้ฝั่งนี้ก็
เห็นไหมฮะเป็นมิติที่มันหนาโค้งบนด้านล่างโค้งล่างนะด้านล่างแหละเห็นไหมด้านล่างก็เป็นแบบนี้เนี่ยผมวาดเป็นแผ่นแล้วกันมันลายตาเนี่ยก็คือด้านล่างถ้าผมวาดเปอร์มามีแผ่นสลากก็มันจะอยู่ในนี้ปุ๊บวิ่งมาดูในนี้ครับปุ๊บแนวเปอร์สเปกทีฟคือเราจะเขียนแบบต้องเช็คนะทุกเส้นเนี่ยผมก็ต้องเช็คดูเขียนดูตรงนี้มันล้มแปลกๆไหนนะผมก็ต้องเช็คดีๆเรื่องของมิติคาบเกี่ยวแล้วก็เป็นไงฮะด้านล่างมันจะเห็นไปที่มุมล่างด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้เราแสงเงาสีเขียวก็ทึบแบบนี้ผมก็ใส่ทึบไปเลยสมมติผมวาดแบบลักษณะเนี่ยแหละเนี่ยเห็นไหมกลายเป็นว่าทุกอย่างมิติงานทุกอย่างเราจะมีเปอร์สเปกทีฟควบคุมงานทั้งหมดนะเป็นลักษณะกล่องที่โดนครอบมานะครับเส้นตรงนี้นะครับดูดีๆอันนี้มันเอียงล้มนะครับปึ๊บแต่ที่แน่ให้เราเข้าใจแบบนี้คือมันมีทิศทางมาเดียวกันหมดเนี่ยเส้นตัวนี้มันล้มนะมันต้องตั้งฉากกับทุกอย่างเนี่ยตัวนี้รับกันหมดเลยนะฮะนะแนวเนี้ยแนวเดียวกันหมดเลยส่วนตัวนี้ล่ะแนวเนี้ยนะครับแนว V1 เนี่ยมาจากด้านฝั่งซ้ายเนี่ยแนวเนี้ยต้องแนวเดียวกันหมดเลยทุกอย่างของวัตถุส่วนนี้ V2 มาจากฝั่งขวาทุกอย่างของวัตถุมาแนวเดียวกันหมดนะฮะแนวเนี้ยก็คือ V2 พวกเนี้ยมันจะวิ่งมาจากแนวนี้มันมีหมดทั้งหมด3แนวนะฮะเนี่ยมาแนวเดียวกันหมดของวัตถุนะครับเพราะฉะนั้นกำหนดมันขึ้นมาแล้วก็เขียนรูปเขียนอะไรจะได้เป็นไงครับเป็นระนาบพื้นผิวเดียวกันส่วนใหญ่เราใช้อยู่ประมาณที่เราใช้บ่อยๆก็คือ2จุดครับมิติเขียนรูปอ่ะเราใช้2จุดมันเป็นมิติที่เราเห็นสำหรับงานจิตกรรมผมว่าที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยมิติ2จุด1จุดนั้นเป็นแบบนี้กำหนด1จุดก็กำหนดตรงกลางแบบนี้1จุดนะเป็นภาพไม่ค่อยมีเสน่ห์มากนะครับมันกำหนดจุดตรงกลางเสร็จก็ V1 สีแดงเขียนเราจะเขียนวัตถุความหนาก็คือเหมือนเราเห็นกล่องแบบนี้ถ้าเป็นจุดถ้าเป็นเปอร์สเปกทีฟเนี่ยเราเห็นลักษณะกล่องลักษณะมันไม่ค่อยมีเสน่ห์แบบมากเท่าไหร่นะมันผมเขียนกำลังเขียนแบบนี้แต่มันต้องขนาดกระดาษอย่างเงี้ยมิติแบบเนี้ยนี่กำหนดจุดแล้ววิ่งมาแบบนี้นะครับมิติกล่องก็กำหนด V1 ขึ้นมาปุ๊บวิ่งขีดวัตถุความหนาของวัตถุแบบนี้ก่อนเพื่อเราจะหาเส้นคืองานเปอร์สเปกทีฟเนี่ยอย่างผมมีทริคว่าหาสันที่มันตั้งฉากกับตัวเราก่อนเนี่ยก็คือตั้งฉากคือหาตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปหาตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้มันคือเป็นเส้นของเปอร์สเปกทีฟแต่ตัวนี้เป็นเส้นของวัตถุความสูงความหนาเงี้ยที่มันต้องตั้งฉากกับเราทั้งหมดผมก็เรียกว่าหากับเราหากับเส้นตัวนี้ก่อนเห็นไหมผมก็ต้องหาแนวเนี้ยตั้งฉากกับตัวเรามันสูงเท่าไหร่เท่านั้นเองนะเหมือนกับว่าผมกะเอาเขียนไม่ถนัดนะเดี๋ยววางกันมันเห็นคนละมุมมันเห็นคนละแบบอย่างเงี้ยแต่ก็เนี่ยเส้นตัวนี้เป็นตัวกำหนดเส้นที่มันวิ่งกับตัวเราไม่ว่า v perspective 1.2 3จุดก็แล้วแต่เนี่ยพยายามนึกถึงตัวที่มันเส้นแนวเนี้ยตั้งฉากกับตัวเราก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปหาเส้นแนวเนี้ยโคตรยากเพราะอะไรมันคือเส้นของเปอร์นะครับที่มันวิ่งหลายองศาผมก็กำหนดความหนาของวัตถุกับตัวเราเองก่อนผมกำหนดมาสมมติวัตถุนี้มันสูงประมาณนี้ก็ให้มันพยายามเขียนให้มันตั้งฉากกับตัวเราแบบนี้หลังจากนั้นเป็นไงครับเปอร์ก็วิ่งผ่านให้มันตั้งฉากหน่อยนะปุ๊บเปอร์วิ่งผ่านเห็นไหมเปอร์ก็วิ่งผ่านแบบนี้นะครับแล้วก็หาคือหาให้หมดทุกด้านเนี่ยผมก็หาตัวนี้ด้วยก็คือให้มันขนานกับตัวเรานะครับแต่อันนี้มันเห็นคนละแบบนะอันนี้2จุดผมให้ดูแบบนี้ก็คืออันนี้1จุดก็ผมก็จะหาตั้งฉากกับตัวเราเนี่ยแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เซตเปอร์มาแบบนี้ทีนี้เปอร์1จุดเนี่ยมันเสน่ห์น้อยตรงที่ว่ามันไม่มี V มีแนวเปอร์1ใช่ไหมครับมันจึงต้องเขียนเป็นฉากกันแบบนี้เขียนเป็นฉากแบบนี้
คือมันไม่มีกำหนดเปอร์มาอีกแบบที่ผมเขียนเมื่อกี้ใช่ไหมฮะมันเป็นเปอร์หนึ่งจุดเนี้ยมันก็เลยต้องตั้งฉากกับเส้นวัตถุที่กับเส้นวัตถุเราใช่ไหมฮะที่มันอยู่กับแนวเราใช่ไหมฮะมันกลายเป็นว่าเนี่ยมันก็เขียนกำหนดมาเนี่ยเป็นเปอร์หนึ่งจุดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเส้นพวกเนี้ยมันจะมีตัวเดียวคือแนวเส้นไม่มีแนวนี้ไม่มีแนวนี้ใช่ไหมครับผมก็ต้องทำไงครับให้ตั้งฉากกับตัวเราให้ตั้งฉากกับเส้นเนี้ยแนวเนี้ยให้มากที่สุดไม่ใช่ให้มากสิให้เป๊ะที่สุดนะผมก็ต้องดูว่าเขียนก็ให้มันตั้งฉากเนี่ยเขียนให้มันตั้งฉากกับตัวเราไอ้กับเส้นนี้นั่นมันเป็นเปอร์หนึ่งจุดเนี้ยฮะตัวนี้ล่ะส่วนเส้นนี้ขนานพาดแบบนี้เห็นไหมมันก็กลายเป็นว่า1จุดจะเป็นลักษณะเส้นตำแหน่ง V 1มีเส้นเดียวเพราะฉะนั้นวัตถุอ้างอิงก็คือเป็นแนวฉากแบบนี้นะครับถ้ามีวัตถุชิ้นต่อไปชิ้นที่2ล่ะก็ต้องเป็นฉากกับเส้นแนวตั้งตรงกับตัวเราใช่ไหมคือตัวนี้ก็ตั้งฉากกันออกมาแบบนี้ตัวนี้ล่ะมันอ้างอิงเปอร์ก็วิ่งมาแบบนี้นะเส้นเปิดแนวเปอร์เนี่ยผมเรียกว่าหาตัวที่มันอ้างอิงก็คือตัวนี้เป็นแกนหลักก่อนปึ๊บวิ่งมาปั๊บชนกับเส้นขอบตัวนี้ล่ะตรงนี้ต้องตั้งฉากกันปึ๊บนะมันกลายเป็นว่าถึงจะมีอาคารต่อมาเปอร์จะได้ถูกต้องนี่เราก็จะเขียนเปอร์เพราะต่อไปเราวาดรูปกล้ามเนื้ออะไรก็วงกลมอะไรมันก็อยู่ในเส้นเรขาคณิตพวกนี้ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็เป็นไงปึ๊บทีนี้ผมจะทำไงผมจะทำบันไดขึ้นมาผมทำประตูก่อนประตูก็แนวความสูงประตูมันอยู่ตรงนี้อันนี้เส้นสีแดงคือเส้นแนวกำหนดทิศทางปืนนะผมก็ขีดมาตั้งฉากกับตัวเราปึ๊บกำหนดเส้นสูงมาตัวนี้เป็นตัวหลักของแนวกล่องตัวนี้หลังจากนั้นก็เปอร์สเปกทีฟวิ่งไปเนี่ยฮะปั๊บเข้ามาจุดเดียวนะแล้วเราก็ตั้งฉากอีกเห็นไหมไม่ยากละที่แน่ๆแนวนอนและแนวตั้งฉากกับตัวเราเนี่ยมันต้องตั้งฉากเพราะว่ามีจุดเดียวใช่ไหมฮะปึ๊บวิ่งมาแต่แนวเฉียงด้านข้างมันจะต้องมาจาก V 1นะผมก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือขึ้นมาอีกเป็นเสาอาคารเป็นอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันครับกำหนดแนวตั้งฉากกับตัวเราก่อนขึ้นมาปึ๊บหลังจากนั้นเส้นเปอร์มันไกลมันยืดหลังจากนั้นก็กำหนดมาแบบนี้เห็นไหมวาดรูปทุกรูปก็เลยกลายเป็นว่าเส้นเปอร์สเปกทีฟเนี่ยกำหนดทุกวัตถุไว้นะครับผมก็จะได้แนวนี้เนี่ยกับแนวนี้เนี่ยลองเขียนดูได้นะครับเนี่ยภาพทุกภาพมันจะต้องมาจากแนวเปอร์สเปกทีฟเดียวกันถ้ามันอยู่ฝั่งนี้ล่ะมันเลื่อนฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมครับสมมติมันเป็นถนนเข้าไปพวกนี้ก็เป็นถนนปุ๊บนะมันก็เป็นไงครับเป็นลักษณะแนวเส้นเปิดด้วยกันถ้าเอิ้นมันดันมีด้านนี้ล่ะนี่ก็ตั้งฉากเนี่ยเราต้องตั้งฉากกับตัวเราก่อนเหมือนก็เช็ดมีมองเห็นนะก็คือตั้งฉากขนานกันหมดนะครับเส้นตรงนี้หลังจากนั้นเปิดตัวนี้ก็วิ่งมาผ่างานเนี่ยนี่คืองานเดียวกันนะครับก็คือมันอ้างอิงเส้นเปิดเดียวกันนะฮะปึ๊บวิ่งมาเนี่ยก็คือแนวเส้นเปิดก็วิ่งมากำหนดปึ๊บผมก็แนวที่ผมว่าใช้ทิศเดียวกันก็คือมันจะต้องตั้งฉากกับเราแนวสันพวกเนี้ยแล้วก็ตัวเส้นเปิดก็วิ่งมาแล้วก็กำหนดให้มันตั้งฉากก็คือแนวสันกับเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยใส่วัตถุพื้นผิวเข้าไปไอ้ใส่เนื้อที่มันเข้าไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะวาดมาเชื่อมกันกลายเป็นว่าผมจะวาดสองอาคารสองงานชิ้นนี้มาเชื่อมกันก็ดูแนวก่อนผมเอาให้มันยืดอาคารยืดออกมาประมาณไหนประมาณนี้ด้านข้างเป็นไงให้มันขนานนะครับตัวนี้มันต้องตั้งฉากกันนะฮะผมว่าเวลาเขียนเปอร์สเปกทีฟต้องถอยมองไกลๆบางทีเราเขียนไม่ขนานไม่อะไรมันล้มนิดเดียวมันก็ดูแปลกๆนะเนี่ยผมก็ดูขนานให้มันขนานกันนะฮะแล้วก็แนวเส้นเปอร์ก็วิ่งมาผ่านเส้นที่เรากำหนดความยาวออกมาเพื่อหาตัวเหลี่ยมนี้ตัวนี้ก็ต้องขนานนะ
ดูดีๆนะครับเขียนรูปบางทีมันหลอกตาไม่ขนานก็ได้นะครับก็ใช้ถ้ามีเชือกเนี่ยกดหมุดปักหมุดแล้วมันก็จะได้เป๊ะมันละเอียดไงฮะแต่อย่างนี้เราสเก็ตเนาะมันก็ยังว่าความเข้าใจครับว่ามันโดนแบบควบอยู่ก็ต้องดูมันเดี๋ยวมันไม่ขนานกันเนี่ยผมก็ดูว่าปึ๊บมันก็ไม่ขนานกันนะนี่หน่อยๆนะมันล้มมันก็มาแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างของตัวฉากตัวนี้มันเป็นไงมันมาจากแนวเดียวกันปึ๊บก็เป็นตัวนี้วิ่งผ่านเห็นไหมฮะขนาดว่านิดเดียวมันยังดูแปลกๆฮะเวลาถ้าเราเขียนไม่คำนึงยิ่งไปกันใหญ่อย่างนี้เราคำนึงไงฮะว่าเฮ้ยดูเช็คเปอร์หน่อยถ้าเราเขียนแล้วเราไม่รู้หลักพวกนี้เราไม่ได้คำนึงอะไรเลยเราก็จะใส่อย่างเดียวที่ตาเห็นใช่ไหมฮะมันกลายเป็นว่าเพี้ยนง่ายไหมง่ายมากผมวาดลากเอียงลงมาตรงนี้ต่อพื้นความลาดเอียงมาเชื่อมหน่อยเชื่อมลาดเอียงสมมติผมทำเชื่อมแบบนี้นะมันก็จะเป็นวัตถุเข้าไปหากันดันมีบันไดดีไหมก็ลาดความเป็นราวบันไดไอ้ขั้นบันไดก็เป็นอย่างนี้นะมันดูเปอร์แบบคนละแบบกันไงก็คือเป็นมิติแบบเห็นไหมมันเป็นแนวคนละอย่างผมก็ทำเป็นขั้นก็อาจแบบนี้ก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ขนานกันนะฮะต้องเส้นนี้ขนานกันนะผมก็เขียนบางทีดูเรื่องของความขนานด้วยนะเนี่ยผมก็ต้องดูว่าเขียนรูปมันขนานกันไหมนะอันนี้ก็เป็นเส้นของบันไดแบบนี้วิ่งมาจากเส้นอันนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะวิ่งมาแนวนี้ส่วนตัวนี้เป็นไงฮะชนตัวนี้ไปฮะวิ่งมาแนวนี้มันก็ต้องชนตัวนี้แนวนี้เราเขียนรูปมาลักษณะมิตินี้ใช่ไหมฮะตัวนี้เป็นไงฮะปุ๊บแนวนี้วิ่งชนเข้ามามันขนานกันไงตัวนี้มันต้องตั้งฉากกันปุ๊บบันไดก็เข้ามาแนวนี้นะเราก็จะได้เห็นลักษณะปุ๊บปุ๊บปุ๊บที่แน่ๆมันมีตัวอ้างอิงถ้าเราเขียนรูปเราไม่มีอ้างอิงโอ้โหนะครับลองนึกภาพดูว่าเอียงนิดหน่อยเอียงเว้านิดหน่อยเนี่ยก็ไปเลยนะผมก็จะว่าต่ออีกโต๊ะล่ะดันโต๊ะกลมร้านเหล้านะฮะผมก็ต้องตีกรอบเนี่ยอย่างที่ผมว่าวงกลมที่เราเห็นแบบนี้เราก็มีกรอบครอบโครงสร้างคือฐานคณิตเนี่ยมันหาง่ายใช่ไหมเราจะก็ต้องวาดวงกลมอยู่ในนี้ก็แบ่งแบบนี้ไงฮะเพื่อได้แต่เผอิญวงกลมเราดันเห็นแบบนี้พลิกแบบนี้เห็นไหมเราก็เป็นไงฮะเราก็ต้องวาดลักษณะสี่เหลี่ยมที่มันล้มเฉียงลงแบบนี้แล้ววงกลมถึงจะถึงจะอยู่ในนี้นะฮะผมก็เลยว่าเราต้องดูนิดนึงนะครับในเรื่องของเอ้าหลุดเฟรมในเรื่องของขนานกันการมีระนาบผมก็จะวาดโต๊ะเหล้าร้านเหล้าใช่ไหมฮะผมจะวาดตัวนี้เป็นโต๊ะกลมผมเป็นไงครับตีกรอบพื้นมันก่อนตีกรอบโครงสร้างระนาบของมันก่อนนะครับเพื่อให้มันถูกต้องในเรื่องของการไม่งั้นเราจะกลายเป็นว่าวาดรูปแค่วาดรูปในกระดาษแผ่นเดียวกันทีนี้มันมีเปอร์สเปกทีฟจุดเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็แนวเนี้ยตั้งฉากกับตัวเราก็คือแนวนอนตั้งฉากกับเราแบบนี้ปึ๊บแล้วก็แนวนี้มาจากเส้นเปอร์แนวเฉียงแต่แนวนี้ต้องตั้งฉากกับตัวเราเห็นไหมมันไม่เหมือนเปอร์2จุดใช่ไหมครับที่มันมาแบบอีกมุมหนึ่งหลังจากนั้นผมก็กำหนดวงกลมปึ๊บตีช่องตารางว่าวงกลมมันอยู่ในนี้ผมก็เขียนไงฮะนี่มันจะได้เป็นอยู่และลักษณะพื้นผิวเดียวกันแล้วก็ตั้งขึ้นมาอย่างนี้แต่เพราะเอิญมันเห็นด้านบนเป็นไงฮะผมก็วาดกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละยกขึ้นมาปึ๊บขึ้นมาแต่อันนี้ผมก็กะเอาว่าเห็นไหมปาดมุมเปอร์ปึ๊บเนี่ยเวลาวาดรูปเราไม่ได้เขียนทั้งหมดหรอกใช่ไหมครับเราก็เขียนแบบกะมุมเปอร์แสดงว่าเราต้องฝึกในเรื่องของการเขียนเปอร์จนเราดูแบบดูเป็นลักษณะเหมือนชินกับความเอียงอะไรของมันแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยล่างเบาๆก่อนก็ได้ครับอันนี้ผมใช้ไม่จริงด้วยการดินสอมองไม่เห็นเนี่ยเห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นว่ามีตัวควบคุมงานทั้งหมดระนาบมันจะได้วางพื้นเดียวกันใช่ไหมฮะสำคัญไหมฮะสำคัญเลยนี่พอกำหนดแสงเงาจับไฟฉายส่องตรงนี้เข้ามาปึ๊กฝั่งนี้มืด
เหมือนเราจับไฟฉายทีนี้เราถึงจะสามารถให้ค่าแสงเงาได้เหมือนเรามองแบบนี้เหมือนเรามองวัตถุจริงแบบนี้อันนี้มิติเหลี่ยมแสงเงามันถูกต้องใช่ไหมฮะเป็นไงฮะเราจับไฟฉายส่องเข้ามาฝั่งนี้สว่างฝั่งนี้เงามืดเรานึกภาพออกหมดเลยทีนี้ว่าอ๋อนี่เงามืดเป็นไงเอามือซ้ายลงแสงเงาก็ได้ใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นว่ามิติเนี่ยเราต้องเข้าใจเปอร์สเปกทีฟควบคุมงานทุกอย่างทั้งหมดหลังจากนั้นแสงเงาเนี่ยมันการปั่นการอะไรพวกนี้เอามือซ้ายหรืออะไรทำอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าทำไงให้มันเนียนฝึกความชำนาญแต่จะใช้ได้จริงเนี่ยมันต้องเรียนรู้เปอร์สเปกทีฟแบบนี้นะครับไม่เรียนรู้ไม่ได้ไม่สามารถไปต่อได้นะครับไม่สามารถเขียนรูปให้มีมิติได้ขนาดผมคำนึงถึงต่างๆนะเหมือนคำนึงว่าไอ้ตรงนี้มันยังแบบเอียงนิดเดียวมันยังดูแปลกๆตานะครับถ้าเราเขียนไม่คำนึงเลยใส่เลยทั้งงานมันจะเป็นไงฮะแล้วเราก็ไม่รู้แล้วก็ฝึกอยู่อย่างนั้นมันก็ยิ่งไม่ไปไหนนะครับอย่างนี้ผมก็ทำไงครับผมก็ต้องเอาให้มันเนียบๆหน่อยยิ่งเนียบเท่าไหร่มิติมันยิ่งเนียนตานะครับแขนหัวคนหรืออะไรพวกนี้ที่เราเห็นมันโดนเปอร์สเปกทีฟควบคุมโครงสร้างเรขาคณิตทั้งหมดนะว่าเป็นกล่องเข้าไปนะฮะข้อมันเราควบคุมแบบนี้มันเป็นไงครับเขียนรูปยังไงมันก็ดูเนียนตานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานแสงเงาคือน้ำหนักแบบนี้เข้มไปหาอ่อนแสงเงาน้ำหนักเนี่ยคือเข้มไปหาอ่อนนะครับนี่คือเราผมเอาเมจิกทำเนี่ยให้มันเข้มไปหาอ่อนได้หลายแบบเห็นไหมมันเป็นน้ำหนักมันคือการทำให้เข้มไปหาอ่อนในอุปกรณ์แบบนี้แต่การที่จะมาใช้มิติแบบนี้เราต้องเข้าใจแบบนี้ว่ามันความเป็นกล่องเป็นระนาบของมันที่ถูกต้องมันเป็นเหมือนสูตรคณิตศาสตร์ที่ว่ามันต้องคูณกับตัวนี้มันถึงได้8มันต้องเขียนแบบนี้มันถึงได้มิติแบบนี้ถึงจะรับแสงแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะใช่ไหมฮะมันเป็นเขียนการมันก็เลยมิติมันเลยจะได้ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่บังคับเหมือน2 × 4 = 8มันคือสิ่งที่บังคับ2 × 4 = 9ไม่ได้ใช่ไหมครับมันไม่ถูกต้องไงฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นไงฮะต้องใช้หลักการพวกนี้ไปเขียนรูปเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องเขียนมิติได้ถูกต้องนะครับไม่งั้นเราเขียนยังไงก็ไม่ถูกสักทีนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าเปอร์สเปกทีฟเนี่ย เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เป็นสิ่งที่บังคับเป็นสิ่งที่ถูกต้องของการเขียนรูปให้เกิดมิติแสงและเงาด้วยนะครับแสงเงาคือน้ำหนักแต่จะใช้ได้คือเราเขียนมิติให้ถูกต้องใช่ไหมฮะเหมือนที่เรามองเห็นวัตถุเราก็มองเห็นมิติต่างๆแต่ทำไมเราใส่แสงเงาหรืองานดูเพี้ยนเพราะเราเขียนมิติไม่ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวดูย้อนหลังก็ได้ส่วนใหญ่เราเขียน 1.2 จุดนะครับเมื่อกี้ผมไลฟ์ไปเมื่อกี้มันจะเป็น2จุดเนาะแล้วก็ลองดูครับลองแกะหน่อยถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันต้องทำจิตกรรมแบบนี้มันเป็นสิ่งที่บังคับครับในเรื่องของการเขียนมันถึงจะได้เขียนรูปได้มิติไงเราชอบอยากเขียนรูปสิ่งนี้ก็ต้องเรียนรู้ไม่งั้นเราเขียนรูปไม่ได้สักทีนะครับต้องเรียนรู้ตัวนี้นะครับส่วนการฝึกก็ฝึกให้ชำนาญการทำไงให้เราสามารถชำนาญในเรื่องของการทำแสงเงาเข้มไปหาอ่อนได้มันก็แค่ใช้มือฝึกทำนะครับแต่ถ้าเราจะใช้เราต้องเรียนรู้ตัวนี้ผมจะใช้มือซ้ายมาทำก็ได้เพราะผมเข้าใจแล้วว่าแสงเข้าฝั่งนี้ก็เป็นเงามืดเห็นไหมฮะฝั่งนี้เป็นไงครับมันโดนแสงหน่อยฝั่งนี้ก็เป็นแสงระดับกลางมันกลายเป็นว่าไม่ได้ว่าเก่งนะครับมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องของระนาบแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันโดนแสงน้อยทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับมันเห็นเป็นมิติที่ถูกต้องไงฮะนะถ้ามีคำถามอะไรก็เจ็บถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถไลน์ทิ้งไว้ก็ได้ครับลองฝึกแกะดูก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องไปดูย้อนหลังเนาะเพราะว่ามีทำความเข้าใจลองแกะดูครับมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้นะครับเราจะได้เอายกตัวแสงเงาตัวนี้ไปใช้งานได้ถูกต้องนะครับไม่งั้นเราเขียนยังไง8ปีก็แล้ว10ปีก็แล้วถ้าเข้าใจเปอร์สเปกทีฟวันเดียวเปลี่ยน เขียนได้มือซ้ายทำแสงเงาก็ได้นะใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อยอดอะไรอีกเรื่ององค์ประกอบศิลป์นะฮะเป็นไลฟ์สัปดาห์หน้าเนาะเพราะว่าแบบฝึกหัดการทำงานต่างๆเส้นอะไรพวกนี้มันมีคลิปอยู่แล้วใช่ไหมครับแค่มันสักให้ติดให้อะไรเงี้ยไม่ยากอยู่แล้วแต่อันนี้จะเป็นหลักศิลปะที่เป็นอาชีพมืออาชีพเขาต้องเรียนรู้ตรงนี้นะครับไม่งั้นเราจะได้ทำแค่แบบฝึกหัดแล้วไปฝึกทำทั้งวันทั้งคืนมันไม่ใช่ฮะมันต้องเข้าใจหลักพวกนี้มันเป็นสิ่งที่บังคับมันเป็นเหมือนสูตรคณิตศาสตร์ที่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่บังคับเพราะมันถูกต้อง2 × 2 = 4เป็น2 × 4 = 8มันต้องเป็น8มันเป็น9ไปไม่ได้เหมือนกันมิติมันต้องเป็นมิติแบบนี้มันจะเป็นมิติเขียนแบบอื่นไม่ได้เพราะไม่งั้นมันล้มระเนระนาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะมีคำถามเดี๋ยวก็ไปโอ้เจ้าขอไม่รู้ว่าพูดดังทำไมครับมีไมค์อยู่มีคำถามก็ไปในไลน์กลุ่มแล้วกันนะครับรอบหน้าผมก็อาจจะ
ผมว่าจะไล่เรื่ององค์ประกอบสินนะครับจัดวางยังไงไม่ใช่ทฤษฎีสีก่อนอะทฤษฎีสีก่อนนะครับเราต้องเข้าใจแม่สีก็พอนะครับต้องเรียนจากแก่นสารมันโอเคนะครับรอบหน้าเดี๋ยวเราเป็นทฤษฎีสีนะครับครับผม